สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอปทีวีเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วที่สมรภูมิลูกหนังในสนามหญ้าจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งโดยเฉพาะในศึกยามาฮ่าลีกวันที่ตำแหน่งอันดับ 1-3 เท่านั้นที่จะเป็นบันไดปลายฝันของทุกทีมและนี่ก็คือเป้าหมายสำคัญของสโมสรเพื่อนตำรวจเช่นกันแต่ก่อนจะไปชมทั้งหมดของรายการไปชมตัวอย่างของรายการในสัปดาห์นี้กันก่อนครับมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่นะจากที่เคยเล่นแชมเปี้ยนลีกลุ้นไทยลีกมาเป็นการลุ้นแบบนี้อ๋อไม่ครับผมโค้ชต้องมีหน้าที่ทำสิ่งที่สโมสรตั้งไว้ให้ได้ครับตัวผู้เล่นขนาดนี้นะครับที่จะต้องทำก็คือพาทีมขึ้นไปที่ทีวีเอลให้ได้ขอพูดน้อยจะทำงานเยอะนะครับผม แรกแล้วนะครับเกมอุ่นเครื่องเพื่อนตำรวจกับบางกอก FC นะครับก็เป็นสโมสรเพื่อนตำรวจของเราครับนำไปก่อน 1-0 นะฮะได้ประตูแรกจากยศวัฒน์มนทาหมายเลข13นะครับในช่วงประมาณกลางครึ่งแรกนะครับถือว่ารูปเกมโดยรวมในครึ่งแรกเล่นได้ดีนะครับมีการประสานงานกันค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะครับโดยเฉพาะเดียโก้บาเซลอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเข้าระบบกับทีมค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็ในครึ่งแรกเนี่ยก็มีตัวสำรองตัวใหม่ๆนะฮะที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะฮะปฏิพันธ์เพชรพูนก็ลงเป็นตัวจริงแล้วก็บรรดานักเตะเยาวชนที่ตัวดันขึ้นมาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อฮะอีก45ทีหลังนะครับว่าบทสรุปนี้จะเป็นไงสำหรับเกมหมุนเครื่องนัดแรกครับI'm
ช่วงเติร์ดไอในสัปดาห์นี้ครับเราจะพาไปชมบรรยากาศเบื้องหลังช็อตหลุดๆของบรรดานักเตะเพื่อนตำรวจในการถ่ายแบบชุดแข่งใหม่และ VTR เปิดตัวสโมสรในฤดูกาล2015นี้กันนะครับไปดูว่าจะฮาและน่ารักขนาดไหนกันบ้างขอเงิน2ครับเฮ้ยตามลอยไปไหนเนี่ยตาลอยไม่ได้ลอยตาลอยไม่ลอยไม่ลอยได้ไงมาดิมาของที่จะมาใส่พี่แจ๊คของที่พร้อมหนึ่งสองครับลอยอยู่ไหมลอยอยู่แล้วเหรอทำไมมีคนตาลอยกินหมามาวะเนี่ยคุณนี่เอ้ยไม่สุดเอาใหม่พร้อมหนึ่งสองโอ้ยตายโอ้ยเอ๊ะโอเคได้ยินไหมพี่โอเคได้ยินครั้งได้พร้อมเฮ้ยโอเคแล้วโอ้ยเจ็บจบไปนะปัดโอ้ย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 โสุดๆมาสุดๆเฮ้ยสองสามโอเคนะโอ้ This is a long walk to the ring but in my head I already won trying to show you cast the champ represent เฮ้ยพี่ซอมาดิเอ้ยมาครับเติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ช่วงที่2ของรายการครับกับช่วงคัพทอล์กแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาคนนี้จะไม่สามารถพาเพื่อนตำรวจรอดผลจากการตกชั้นได้สำเร็จแต่กุนซื้อมากประสบการณ์อย่างโค้ชแต็กอัตพลปุษปาคมยังคงเชื่อมั่นในแนวทางการทำทีมและยังเชื่อว่าทีมจะกลับไปอยู่ในจุดที่ควรยืนอีกครั้งครับวันนี้พี่แต็กเราจะมาคุยกันพูดถึงอดีตนิดนึงนะครับตอนนี้ถึงตอนนี้ครับพี่แท็กอยู่กับเพื่อนตำรวจมากี่ปีแล้วก็เข้าที่เดือนที่8แล้วครับประมาณ7-8หลายคนมองกันว่าฟุตบอลสมัยใหม่นอกจากเกมรุกแล้วเกมรับคือจุดสำคัญที่จะทำให้ทีมได้ผลการแข่งขันที่ต้องการซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือหนึ่งปัญหาที่เพื่อนตำรวจต้องเจอคือฟาร์ฟอร์มมิดฟิลด์โอเพนเน็ตโอเคกีบยูแอตแท็กเรด1 2เยลโลDefense 3 4 and attack 1 2 okay พูดถึงฤดูกาลที่แล้วครับพี่แดงมองว่าปัญหาหลักๆของเราอยู่ที่ตรงไหนครับปัญหาก็คือเรื่องของกองหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผู้เล่นนะครับผมความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยเราเสียประตูค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับผมทําให้มีปัญหาตั้งแต่ปีแล้วครับจากฤดูกาลที่ผ่านมาพี่แดงเข้ามาในช่วงท้ายฤดูกาลก็อาจจะยังไม่รู้จักทีมมากนัก
ไม่รู้จักนักเตะมากนักมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงเรามีสตาฟโค้ชที่คอยให้ข้อมูลด้วยนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกับที่เราจะดูเองตรงนี้นะครับผมนี่อาจจะเป็นความท้าทายใหม่ๆของกุนซืออย่างโค้ชแต็กจากโค้ชที่เคยพาทีมไปเล่นฟุตบอลระดับเอเชียและลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดทุกๆปีแต่ปีนี้เป้าหมายทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับผมวันอังคารกับวันพุธนะครับส่วนวันพุธรหัสเดี๋ยวเช็คอีกทีว่าจะเข้ามาซ้อมที่นี่ได้หรือเปล่านะครับผมหายไหมสงสัยไหมครับโอเคพูดถึงความท้าทายครับเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่สุดหรือเปล่ากับการเป็นโค้ชที่ต้องพาทีมกลับไปสู่ไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับคือสโมสรตั้งเป้าไว้ว่าต้องขึ้นชั้นภายในปีหนึ่งให้ได้นะครับผมถึงตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยต้องพยายามรับความกดดันตรงนี้ให้ได้แล้วก็เป้าหมายคือพาทีมขึ้นไปสู่ TPL ให้ได้ครับผมมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่นะจากที่เคยเล่นแชมเปี้ยนลีกลุ้นไทยลีกมาเป็นการลุ้นแบบนี้อ๋อไม่ครับผมโค้ชต้องมีหน้าที่ทำสิ่งที่สโมสรตั้งไว้ให้ได้ครับครับนิยามความเป็นโค้ชของโค้ชแต็กคืออะไรก็ความมุ่งมั่นนะครับผมความมีระเบียบวินัยแล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จให้ได้ครับครับถึงตอนนี้ครับพี่แต็กความพร้อมของเพื่อนตำรวจกับฤดูกาลนี้มากน้อยแค่ไหนครับคือตอนนี้อยู่ที่ 75% นะครับผมผู้เล่นไม่ว่ายังเหลือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นต่างชาติกับผู้เล่นไทยนะครับแล้วก็มีผู้เล่นบางคนที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับผมอยู่ที่ 75% ครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับแม้เกมรับของทีมจะเป็นปัญหาใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลหลายคนเห็นได้ชินตานั่นก็คือการยิงประตูจากแนวรุกที่หลากหลายของทีมทั้งมิเชลเมอร์ซี่สุรชาติสารีพิมพ์ปกรณ์เปรมพักหรือแม้แต่ลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยที่มาช่วยให้เกมรุกหลากหลายมากยิ่งขึ้นเมื่อท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาตบสั่งดันเลยตบเคลียร์ดันแดนคัมออนครับจากปีที่ผ่านมาครับพี่แต็กมองว่าจุดแข็งของเราคือตรงส่วนไหนคือปีที่แล้วเนี่ยเรามีจุดแข็งที่ข้างหน้านะครับผมซึ่งมีการจบสกอร์ได้ดีพอสมควรนะครับปัญหาของเราก็คือในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็กองหลังด้วยนะครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะน้อยครับแล้วตอนนี้ครับปีนี้ครับยังจุดเด่นยังเหมือนเดิมไหมเกมรุกเราปีนี้เราเสริมผู้เล่นหลายคนนะครับผมโดยเฉพาะเรากับท่านประธานพี่บิ๊กนะครับผมก็มองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วแล้วเราก็พยายามจะสร้างจุดแข็งของทีมให้ได้ภายในปีนี้นะครับโดยการเสริมกองหลังแล้วก็กองหน้าเข้ามานะครับผมแล้วก็มีกองกลางเข้ามาเป็นเพย์เมกเกอร์อีกตัวหนึ่งทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมคิดว่าแต่ละส่วนเนี่ยน่าจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นครับเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลลงไปแต่ละทีมต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นและในฤดูกาลนี้เพื่อนตำรวจก็เช่นกันทั้งนักเตะใหม่ที่เข้ามาและนักเตะที่ดันจากทีมเยาวชนทำให้ทีมต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพอสมควรเก่งเวลาด้านปุ๊บลุกฝั่งนู้นก่อนเลยนะลุกฝั่งนู้นก่อนเลยอะพี่ตาคนแรกไอ้เยี่ยงคนที่สองไอ้บานคนที่กลับมาไอ้บานคนที่สามนี่คนที่สี่ไอ้ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะคิดว่าจะมีผลต่อความเข้าใจในเกมของเราไหมครับเรามีระยะเวลาในการเตรียมทีมปีซีซั่นดีพอสมควรนะครับคิดว่าระยะเวลานี้ดีพอที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของแต่ละโซนให้ได้ไล่เป็นตำแหน่งครับพี่แต็กผู้รักษาประตูครับพอใจไหมกับนักเตะใหม่ที่เข้ามาเสริมอย่างพอใจครับพอใจครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูด้วยนะครับซึ่งอายุเยอะด้วยแล้วก็มีการบาดเจ็บตลอดครับผมกองหลังฮะปัญหาหลักในฤดูกาลที่แล้วเลยปีนี้ได้มาทั้งปฏิภาณเพชรคูณโกลันซูบาร่าแล้วก็นักเตะที่จะกลับมาอย่างเอสไพโรดด้วยครับก็เป็นการสร้างจุดแข็งของปีนี้นะครับซึ่งปีที่แล้วเรามีปัญหามากกว่าจะจัดผู้เล่นให้ลงตัวได้ค่อนข้างยากนะครับปีนี้เราเสริมผู้เล่นที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพด้วยครับคิดว่าพอใจกับตอนนี้พอใจไหมพอใจครับพอใจตำแหน่งกองกลางครับได้มาทั้งธนัทวงสุภลักษณ์ปิยพันธ์รัตนะแล้วก็เพลย์เมเกอร์อย่างเดียโก้ขนาดไหนครับกองกลางก็มีทั้งดาวรุ่งนะครับผมแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์อย่างธนัทอย่างดักโน่นะครับแล้วก็มีตัวเดียโก้เข้ามาซึ่งเป็นตัวเพลย์เมเกอร์เนี่ยคิดว่าการผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นต่างชาติกับผู้เล่นไทยนะอาจจะทำให้จุดแข็งในเรื่องของเกมลุกจากตรงกลางไปข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพดีครับเท่าที่ดูเดียโก้มาเป็นไงบ้างครับฟอร์มของเขาก็เหลือเขาปรับปรุงในเรื่องของความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมนะครับในเรื่องของเทคนิคเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีครับกองหน้าครับจุดแข็งในปีที่แล้วปีนี้ได้โชว์ชุดมิติมาเสริมคิดว่าเกมลุกเราจะ
ปวดหัวไหมเพราะว่าเราต้องโจจัดตัวเลือกยากเลยเหมือนกันก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเยอะตอนนี้เรามีศูนย์หน้าค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็เรามีการเสริมผู้เล่นด้านข้างซึ่งปีที่แล้วเนี่ยการเล่นด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาด้วยนะครับผมการได้โชว์มาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมนะทำให้ประสิทธิภาพการเล่นด้านข้างเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแท็กติกของพี่แท็กในปีนี้มองว่าจะเป็นในแบบไหน4-3-3หรือว่า3-5-2หรือว่าตามแล้วแต่แท็กติกก็คงจะเป็นระบบ4นะครับผมที่แตกต่างจากปีที่แล้วซึ่งเรามีปัญหาในเรื่องของการป้องกันเราต้องเล่นในเรื่องของ5ไว้ก่อนตรงนี้นะครับผมนั้นระบบ4น่าจะเหมาะสมสำหรับทีมเพื่อนตำรวจครับครับในเกมรับก็คือ4อยู่ที่ว่าเกมลุกจะปรับเปลี่ยนไปตามแบบใช่ใช่ครับผมและนี่ก็คือมุมมองของโค้ชต่อทีมของเราในฤดูกาลนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับโค้ชแท็กกันต่อกับมุมมองและความมั่นใจต่อเด็กๆดาวรุ่งในทีมว่ามีมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งความมั่นใจในฤดูกาลนี้กับศึกยามาฮ่าลีกวันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับเนาะนะครับสีแดงขยับมานี่ช็อตหนึ่งสีเขียวคนละด้านเลยนะครับสีแดงดีเฟนซ์ข้างหนึ่งแอตแทคอันนั้นไอ้บานแล้วก็ตะเหลืองเหลืองเหลืองต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงคอปทอครับกับมันสมองของทีมในการเลือกนักเตะและวางแผนเพื่อพาเพื่อนตำรวจกลับไปสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งนั่นก็คือโค้ชแท็กอัตพลปุษปาคมนั่นเองยังเหลืออีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจตอนนี้ไปชมกันต่อได้เลยครับพูดถึงอีกจุดเด่นของสโมสรเพื่อนตำรวจนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้ก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่และในฤดูกาลนี้ก็เช่นกันมีดาวรุ่งหลายรายที่พร้อมขึ้นมาเบียดตำแหน่งกับรุ่นพี่ในทีมเริ่มเอียงสีม่วงไปสีม่วงเดินขึ้นมาเลยตาพูดถึงดาวรุ่งบ้างครับพี่แท็กที่ดามาจากอีกาโนนปีที่แล้วฮะนักเตะน้องๆเป็นไงบ้างครับก็เหลือประสบการณ์นะฮะในเรื่องของความเข้าใจเกมในเรื่องของเทคนิคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับพรุ่งนี้พร้อมที่จะทดแทนรุ่นพี่ได้ตลอดเวลาครับผมจากช่วงที่ฝึกซ้อมมาตั้งแต่ท้ายฤดูกาลจนถึงทุกวันนี้ครับน้องๆเหล่านี้มีจุดแข็งจุดเด่นอะไรยังไงบ้างในเรื่องของวินัยด้วยนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พยายามมีความกระหายอยากจะเป็นผู้เล่น11คนแรกให้ได้ครับผมเป้าหมายส่วนตัวของพี่แท็กครับกับยามาฮ่าลีกวันปีนี้ของเราก็ถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักสำหรับทีมนะครับแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมคือพาทีมขึ้นไป TPL ครับผมครับส่วนตัวแล้วพี่แตงมองว่ายามาฮ่าลีกวันต่างกับไทยพรีเมียร์ลีกมากไหมฮะก็ตอนนี้ดูแล้วมันไม่ต่างกันมากนะครับผมนะครับมันอยู่ที่การเลือกใช้แทคติกของทีมและการเล่นของแต่ละแมตช์นะครับคู่แข่งของเราในยามาฮ่าลีกวันพี่แตงมองทีมไหนหนักเป็นพิเศษไหมฮะก็ยังมีทีมอย่างที่ตกไปจาก TPL นะครับแล้วก็ยังมีพวกที่เป็นทีมจากต่างจังหวัดนะครับน่าจะมีจุดแข็งพอสมควรพูดคุยกับพี่บิ๊กบ้างไหมฮะก็เราปรึกษากันตลอดนะครับกับท่านประธานสโมสรซึ่งตัวท่านเองก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจเกมฟุตบอลได้ดีนะครับผมเราคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะตรงกันตรงนี้นะครับผมพี่บิ๊กพูดว่าต้องเป็นแชมป์เท่านั้นกดดันไหมพี่ก็เป็นสิ่งที่ตัวผู้เล่นขนาดนี้นะครับเขามองถึงตัวผู้เล่นด้วยนะครับผมนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือพาทีมขึ้นไปที่แอลให้ได้ครับครับพูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของพี่แท็กกับนักเตะบางคนมองว่า พี่แท็กอาจจะเป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยมีนอกรอบได้มีการพูดคุยอะไรกันก็พูดน้อยจะทำงานเยอะนะครับ ผมนะครับก็เราผู้เล่นกับคุ้นเคยกันดีนะครับ ผมส่วนใหญ่จะเป็นหลังเลิกเกมก็อาจจะคุยกันบ้างนะครับคุยกันนะครับผมครับครับสุดท้ายครับพี่แท็กฝากอะไรถึงแฟนบอลเพื่อนตำรวจหน่อยครับก็ปีนี้เราเสริมผู้เล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแล้วผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บอย่างกลับมาด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้างหลังตรงกลางและข้างหน้าเนี่ยเราเสริมผู้เล่นหลายตำแหน่งนะครับก็เรียนเชิญแฟนเพื่อนตำรวจทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมนะครับทีมพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคพาทีมขึ้นไป TPL ให้ได้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นหมายเลข12ด้วยครับผมครับสุดท้ายครับพี่แท็กสิ่งที่เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนตำรวจในปีที่แล้วกับปีนี้ก็ในเรื่องของทั้งเกมรู้เกมรับคงจะสมบูรณ์แบบขึ้นหน้ามากขึ้นนะครับผมโอเคขอบคุณครับพี่แท็กครับขอบคุณครับผมจากกุนซือที่เคยพาทีมคว้าแชมป์มาแล้วเกือบทุกรายการสำคัญในประเทศและเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงในระดับเอเชียมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ถึงตอนนี้โค้ชแท็กต้องพาทีมกลับไปยังไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งและนี่ก็คือทุกมุมมองทุกแง่มุมจากกุนซือคนสำคัญของสโมสรเพื่อนตำรวจโค้ชแท็ก
อัตพลปุษปาคมกุนซือที่พร้อมอาสาพาทีมกลับไปยังไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งด้วยประสบการณ์และแรงผลักดันจากประธานสโมสรรวมทั้งกำลังใจจากแฟนบอลนี่จะทำให้กุนซือพูดน้อยแต่ทำงานหนักอย่างเขาประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนวันนี้เวลาของครับทวีหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ